วันนี้เราจะลองมาขึ้นรถเมย์กันเฮ้ยเดี๋ยวนะเราต้องไปยืนฝั่งนู้นเปล่าเพราะว่ามันเป็นเลนขวาแม่เกือบเท่แล้วเนี่ยรถเมย์มาแล้วเขาจอดตรงไหนเราขึ้นได้ไหมหาป้ายรถเมย์ไม่เจอเอาเขาไม่จอดวะนั่นบอกนั่นบอกเฮ้ยไปด้วยไปด้วยขึ้นรถเมล์ในโฮจิมินห์6ดองก็9บาทรถแอร์ด้วยนะตลอดสายนะไม่ได้คิดตามระยะทางมีกระเป๋ารถเมล์เหมือนบ้านเราเลยเหมือนกันเด้ๆตอนแรกนึกว่ารถเมล์เล็กแบบนี้จะไม่มีแอร์อันนี้เซอร์ไพรส์มากเออแต่มีแอร์แต่ก็ไม่ได้เย็นมากแต่ก็ยังดีเออยังแต่ว่ารถมาเร็วอยู่นะเฮ้ยมาที่วงเวียนเนี่ยเดี๋ยววันหลังค่อยมาเดินตรงนี้เนาะเฮ้ยแสดงว่าเขามีตอนเย็นออฟนี่มันมีตลาดตอนเย็นล่ะตลาดโชบินค่ะต้องกดเลยลงผิดป้ายไปหน่อยแต่รถเขามีบอกว่าต่อไปป้ายไหนต่อไปป้ายไหนด้วยนะแต่วงเล็บเราฟังไม่รู้เรื่องเท่านั้นเองเขาบอกว่าเบนจ๋านึกว่าเป็นหันเออนั่งรถเมย์ก็ดีเหมือนกันนะประหยัดดีตอนนี้เราก็เข้าสู่ Touristy Area แล้วก็จะมีคนเข้ามาเสนอขายนู่นนี่นั่นขายถั่วมีมาแตะเนื้อต้องตัวด้วยนะแต่เงี้ยเอาเอาชิม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 อันนั้นอะไรอ่ะคนมุงเยอะดิอ๋อขายทองเราก็นึกว่าขายของกินก็เหมือนเยาวราชบ้านเราไหมเขาชอบซื้อทองกันอ่ะลงทุนเราข้ามไปฝั่งนั้นถึงแล้วอ่านว่าอะไรวะชวนเตะอันนี้อะไรมีรับบริจาค Touristy Area ก็จะแตกต่างจาก Local Area อย่างมากมายแตกต่างมากทั้งคนขายคนขายก็จะออกสาวๆอายุน้อยๆแต่ถ้าเป็น Local Area นี่จะคนขายจะอายุเยอะๆตอนนี้กำลังหาของกินยังยังบังใส่เลยดูไม่เหมือนโลคอลเลยดูเหมือนเป็นเหยื่อที่ขอให้เขาตะคุบอะไรเงี้ยก็เดินไปตัวอันนี้แล้วกันนะโยกอยถอยคนขายเพียบไม่ใช่ลูกค้าเพียบนะคนขายเพียบตอนนี้หิวมากวิอะไรเซ็นเตอร์อ๋อแฟชั่นเซ็นเตอร์แต่ตลาดเขาเรียบร้อยดีเหมือนกันเนาะแต่คนขายเขาจะชอบมานั่งอยู่ข้างนอกแต่เขาไม่ค่อยเรียกแขกเท่าไหร่มีบ้างมีบ้างมีบ้างแต่ว่าไม่ได้พุชมากนี่ไงเจอแล้วของกินแต่จีว่าตรงนี้มันเป็นทัวริสต์แอเรียไงมันก็เลยน่าจะแบบราคาอาจจะสูงเนี่ยเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษด้วยล่ะถ้าอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษก็เตรียมตัวบวกเพิ่มลิปซุปนี่ไงราคาเมื่อกี้ที่เห็นที่เขาเขียนก็ประมาณ 60-70 ก็จะเพิ่มขึ้นจากตลาดโลคอลทั่วๆไปปกติโลคอลมันจะ50กว่าแต่ที่นี่มัน70ไงเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วอ่ะ I will see later เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามาพุชเราอ่ะพี่ผู้ชมว่าไม่ค่อยพุชตรงอื่นไม่พุชไงแต่พอตรงอาหารน่ะคือเขาต้องกดดันนิดนึงเราต้องดูว่าร้านไหนมีโลคอลเยอะๆเนี่ยร้านเนี้ยเนี่ยร้านป้าคนเนี้ยโลคอลเยอะเอาไหมอยู่แล้วเขาก็เลยไม่ไปอันนี้เป็นน้ำพวกน้ำต่างๆแต่เขาจัดเป็นสัตว์เป็นส่วนดีเนาะอันนี้พวกน้ำอันนี้ก๋วยเตี๋ยวมีแต่น้ำทำไม่เป็นซุปเหรอโอเค
เอาหมดเลยเอาอันนี้อันนี้อันนี้ตักเส้นแล้วก็เอาค่ะอันนี้ด้วยค่ะเอาหมดเลยน้ำแดงๆคงไม่เผ็ดมั้งไอ้ก้อนๆนั้นก็คือเห็ดฟางแล้วก็มีเลือดเอาค่ะเอาแล้วก็เอามาปรุงอีกทีนึงเอาหมดเลยค่ะเอาหมดเลยWhat is this? เห็นน้ำมันเหมือนต้มยำไงดูซิว่ามันเผ็ดป่ะเขาใส่พริกด้วยนะนี่ไงพริกนี่เห็นป่ะเฮ้ยไม่เผ็ดไงเออไม่ไหวอะไรอ่ะนี่คืออะไรนมถ้วยเหรอถ้าของไทยเอาไปใส่ใบตองอืมโอ้ยอร่อยว่ะนี่ของว่าอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะไอ้กรอบๆเนี้ยว้าวอันนี้เห็ดฟางกำมันเฮ้ยเมื่อกี้ให้แบงค์อะไรไปวะทำไมเขาให้มาแสนนึงอ่ะมันนี้มันหมื่นหรือแสนวะเมื่อกี้เราให้แบงค์ 50,000 หมื่นอ๋อหมื่นเหรอเขาบอกว่างงหมื่นจะแสนจะเป็นคนดีแล้วอุ้ยป้าคอนเกินหรือเปล่าแหมมีเหรอแต่อุ้ยนี่เขาใส่ปูด้วยอ๋อดูดิเขาใส่ปูด้วยโอ้ปูทั้งขาเลยอ่ะตามนี้50ตีเป็นเงินไทย75 บาทอันนี้40ตีเป็นเงินไทยก็60 บาทอันนี้22ยี่สิบสองเองเหรอ3 บาทเดียวสั่งเขาน้อยสุดแต่มันนั่งร้านเขาอะอันนี้มันเหมือนส้มตำแต่มันไม่ได้ตำน่าจะเป็นมะละกอแหละแต่ว่าเส้นเหลืองๆนี่น่าจะเป็นมะละกอแบบสุกๆเกือบๆสุกอืมเป็นไงอันนี้เหมือนน้ำปลาหวานเลยเหรอกินมั่งกินมั่งส้มตำน้ำปลาหวานเนี่ยหวานๆว่ะไอ้ดำๆนี่อะไรไม่รู้ดำๆก็หวานๆอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยตับเหมือนตับเลยไม่รู้ใช่เปล่านะเขาตับมาเป็นแบบนี้เหรอเราเส้นอันนี้เส้นอันนี้มะละกอแน่ๆมันนี่ว่าอะไรไม่รู้นะไอ้เมียระวังเลยเหนียวเหนียวเนื้ออันนี้อะไรอ่ะเป็นปลาดอกมันเหมือนเลยเนื้อเหมือนเลยเหมือนลูกชิ้นปลาอร่อยของออฟอร่อยอันนี้มีไส้หมูอยู่ข้างในด้วยร้อนร้อนมากมากเหมือนกินสามพูไส้หมูทำหน้าแล้วนะครับเมื่อกี้กินอาหารร้านนี้คนละ2 จานที่เลือกร้านนี้เพราะว่ามีคนนั่งเยอะแค่นั้นแหละจบโอ้ยอิ่มอร่อยมากตลาดข้างในก็จะขายต่างชาตินั่นแหละเนาะคนท้องถิ่นก็มีแต่ว่ามันจะรำคาญตรงที่ว่ามีคนมาเชิญชวนมากจนเกินไปนิดนึงตรงนี้ก็เป็นตลาดสดข้างในก็เป็นตลาดขายของฝากก็สะดวกดีนะซื้อวัตถุดิบตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ไปขายตรงนั้นโอ้โหเห็นหนูตัวเบลเลอร์เลยวิ่งก็ตลาดอะเนาะมันมีของกินเยอะเนาะนี้ขายเนื้อที่เวียดนามนี่เขาจะเด่นเรื่องกาแฟนะมีพูดภาษาไทยให้ด้วยนะพูดได้เป็นประโยคเลยเอาไหมเอาไหมซื้อกลับไปฝากไหมก็ขายของเนอะก็ต้องพูดได้เนอะเหมือนเราพูดจีนอะเนาะแย่งกาแฟไม่ไม่รู้สิจีเป็นโรคจิตตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาเอาไหมหรือว่าเชิญชวนอะไรเงี้ยที่จะโรคจิตที่ว่าไม่ค่อยสนใจชอบดูเองอ่ะ
ยิ่งพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเนี่ยนะจีจะยิ่งโรคจิตขึ้นไปใหญ่เลยจีผิดเองอ่ะคนขายไม่ได้ผิดหรอกจุ่มจีมองเราที่เหนือเนื้อเหรอกองทองเหนือแท็กลูกกองทองแต่มาลูกแค่แต่งเหนือขายแค่แค่ในแกนดีเชิร์ตตลาดเบญจามีทุกสิ่งให้ท่านเลือกสรรของกินของใช้ของฝากเสื้อผ้าแต่เราไม่ได้อะไรเลยได้แต่กินอย่างเดียวก็ดีนะเป็นสถานที่ที่ทัวริสต์มาเขาก็จะเรียกแขกอะเนื้อเป็นเรื่องธรรมดาของแม่ค้าแหละถ้าใครรำคาญก็ไม่ต้องมาแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบความคึกคักแล้วก็มีเวลาน้อยก็มาซื้อของฝากแถวนี้ได้แต่ราคาเนี่ยมันเป็นราคาที่ทัวริสต์อะเนื้อที่ไปดูตลาดแถวบ้านอะก็มีก็เลยไม่ได้คิดว่าจะซื้อแถวนี้ไงตลาดแถวบ้านก็มีเหมือนกันก็มีเสื้อผ้ามีของฝากงานฝีมือมีของแห้งแล้วก็กินมีที่ให้กินอาหารตัวเขียนมันเขียนว่าเบนทันนะแต่ทำไมเวลาเรียกจริงในรถเมล์เรียกเบนจ๋าก็ไม่รู้ข้างในมีของเยอะแยะเราไม่ซื้อเราจะซื้อข้างหน้าออฟอยากกินมะม่วงปั่นใช่ป่ะออฟก็ไปปั่นเองในท้องไงชิคกู เอาวันนึงอ่ะอันนึงเขาบอกอันนึงใช่ป่ะเราบอกเอาอันนึงบอกกันสดๆเขาบอกว่าเอาอันนึงใช่ป่ะเราก็บอกเออใช่เอาอันนึงแล้วก็มีพริกกับเกลือที่มือเขาเคลือบอยู่เราก็จะได้ความเค็มเอาเขาให้สองอันเนาะอุ้ยปอกเนื้อเยอะจังเลยอ่ะอันนี้ละมุดยากมีความเค็มละมุดเค็มเราเล่นไม่มีเม็ดเลยอ่ะไอ้ที่ขายในตลาดนะพูดอังกฤษไม่ค่อยได้นะแต่ตรงนี้พูดอังกฤษได้เอาเหรอ30ก็45บาทเฮ้ยเยอะนะเนี่ยเยอะ2ลูกเนี่ย150 Mango อะไรดูหอมมันน้อยสิหามานานดูเขาถือดิดูการถือแล้วจะไปล้างมือที่ไหนมีจิ้จู้อยู่กินได้อุบาทมากอ่ะหืมแต่อร่อยมากมีกระดาษเช็ดมือไหมลุงขอเช็ดมือหน่อยกำมือกำมือเดี๋ยวเรียนมารยาทมากไม่ใช่ลุงเอาขอโทษแต่จริงๆก็ไม่ใช่ลุงขอโทษตอนไปมาเลเซียครั้งแรกใช่ไหมเมื่อเดือนที่แล้วอ่ะเวลาเราจะสั่งข้าวเราก็นึกจะแบบอันนี้จานนึงอันนี้จานนึงเป็นกับอ่ะจานนึงเป็นแยกจานแล้วก็เอาข้าวเอาโรตีใช่ไหมไม่มีว่ะก็แยกได้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่คือเขาจะราดเป็นจานเดียวกันใช่ป่ะข้าวจานนึงแล้วกับราดหนึ่งสองสามคือสุ่มกันอยู่ในจานเดียวแต่ว่าพอมาเวียดนามปุ๊บจะตรงกันข้ามก็คือเขาจะแยกเป็นจานข้าวจานนึงกับจานนึงวัฒนธรรมเปลี่ยนอุ้ยกล้วยทอดอย่าให้ออฟเห็นเพิ่งกินไปวันก่อนนะกินของทอดมากไม่ดีแต่ทีนี้การแยกเป็นจานก็จะทำให้แพงขึ้นมีตลาดเนี่ยใช่ถ้าเกิดแยกเป็นจานๆก็จะทำให้แพงขึ้นจริงๆออฟชอบตักราดรวมๆกันมากกว่ายกเว้นตอนซื้อกลับบ้านน่ะจะสั่งลำบากหน่อยเพราะว่าซื้อกลับบ้านแล้วมันรวมกันแล้วมันไม่ได้อันนี้เขาขายอะไรนี่อะไรที่อยู่ในกล่องอะเราจะชอบแบบว่าสนใจไงมิสเตอรี่นี่อะไรอะเหมือนโยเกิร์ตน่าสนใจไอ้นี่อะไรอะขวดขวดนี้เท่าไหร่อะเท่าไหร่15 แล้วเนี่ยอันนี้25ดองอันนี้15งงป่ะว่าอันนี้มัน25ได้ยังไงอันนี้15แล้วก็เอาอันนี้ขวดนึงขวดละ15เขาบอกให้เขย่าก่อนงงป่ะว่าอันนี้มันขวดละ15แต่ไอ้ถุงเล็กๆอ่ะ25โน่เฮ้ยมันเหมือนโยเกิร์ตเลยมันไม่ใช่นมนะหรอโยเกิร์ตเหรอไม่ได้มีรสนมเลย15จริงเขาทอนมาเท่าไหร่ฮะให้ไป50ทอนมา20ถึงมี2ขวดไง2ขวดนี้30ทำไมถูกจังอ่ะกำมืออร่อยเนาะแต่ไอ้ถุงเล็กๆมันคืออะไรวะทำไมมันแพงจังอ่ะต่อไปเราจะข้ามถนนจากตรงนี้ไปฝั่งนั้นดูสิแล้วเราจะข้ามถนนตรงนี้ยังไงเมื่อกี้เห็นฝรั่งข้ามถนนอ่ะแบบถ้าไม่หน้าด้านอ่ะก็ข้ามไม่ได้นะต้องกั้นหายใจลึกๆเขาข้ามมาแล้วเราก็ข้ามตามเฮ้ยเอาไงต่อดิเดี๋ยวเอาไงเอาไง
เหมือนเรามาออกรบยังไงไม่รู้อ่ะโอ้ไม่เฮ้ยเพราะว่าเราระวังแต่รถเก๋งอย่างเดียวมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องหรอกเพราะว่าขับช้าอยู่แล้วทีจะวิ่งก็จะเดินตัดหน้าเพื่อทัวร์เลยเอ้าก็รถทัวร์มันต้องช้าไม่ใช่หรอมันตีโค้งอ่ะมันจ่อมากนะเอ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ด้านเราก็อดข้ามมาติแล้วตกลงมันสถานการณ์ไหนจะข้ามได้สถานการณ์ไหนข้ามไม่ได้อ่ะก็ข้ามได้แต่ระวังรถเก๋งกับรถใหญ่เมื่อกี้ข้ามถนนมาทีมันปวดหัวเลยอ่ะตุ๊บๆๆๆเลยตลาดนี้ต้องคึกคักตอนกลางคืนแน่ๆเพราะว่าตอนกลางวันมันร้อนแต่เขาก็มาตั้งตั้งแต่กลางวันเลยนะอันนี้ส้มตำหรอนี่ส้มตำด้วยตำปูลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดเออนี่ไงขนมเบื้องของเวียดนามอันเนี้ยอ๋อพี่บอกว่าแหนมเนืองอันนี้อ่านว่าเนืองไหมเนืองเหรอเออเนาะ NUONG เนี่ยเออเป็นเทศกาลอาหารไทยไหมทำไมมีแต่อาหารไทยหมูปิ้งข้าวหลามต้มตำไส้อั่วมันต้องเป็นเทศกาลอาหารไทยอ๋อมีอาหารญี่ปุ่นด้วยเว้ยมีขนมครกด้วยอ๋อไข่ครกซูชิลูกชิ้นนึ่งเพราะว่ามันต้องเป็นเทศกาลอาหารเอเชียแหละมีญี่ปุ่นกับไทยมีเกาหลีด้วยอันนี้เหมือนเป็นเรือทัวร์ล่องแม่น้ำมั้งตอนนี้เราอยู่ที่สถานีนี้แล้วตอนนี้เวลาบ่าย 2-3 นาทีก็น่าจะเป็นออกช่วงนี้บ่าย 2 ครึ่งซื้อทิเก็ตต้องเข้าไปในห้องนี้เลยเหรอเรื่องใหญ่มากอะพอดีว่าจะเข้าไปซื้อตั๋วแล้วเขาบอกให้ใส่หน้ากากแต่เราลืมเอาหน้ากากมาก็เลยว่าจะไม่ได้ขายของเพราะว่าลูกค้าไม่ได้ใส่หน้ากากเมื่อกี้กำลังจะขึ้นซื้อตั๋วตรงนี้แต่ว่าเขาให้ใส่หน้ากากตอนซื้อตั๋วก็เลยเออไม่ไปก็ได้เราจะข้ามกันตอนไหนดีเนี่ยๆๆๆเขาจอดแล้ว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 มึนกลิ่นที่นี่เขาไม่เห็นจัดงานคริสต์มาสเลยมันยังไม่ถึงก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องเตรียมงานแล้วไหมเดินเที่ยวที่นี่ร้อนมากกินน้ำบ่อยมากรู้จักประวัติอะไรพลุงโฮมบ้างไหมเดี๋ยวไปอ่านก่อนไม่ทันแล้วมาถึงแล้วตรงนี้ก็คือรูปปั้นโฮจิมินห์แล้วก็ข้างหลังก็คือโฮจิมินห์ซิตี้ฮอลล์แล้วก็มีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในนั้นดูยิ่งใหญ่เหลือเกินดูมุมเนี้ยเลยนึกขึ้นมาได้ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้มีรูปปั้นนี้นะเปลี่ยนเป็นรูปปั้นอื่นนะและดูสภาพแวดล้อมข้างๆทั้งหมดนะนึกว่าอยู่ยุโรปรูปปั้นนี้สวยแต่ว่าหมายถึงว่ามันจะทำให้ดูออกว่าอยู่ที่นี่ไงถ้าสมมติเปลี่ยนเป็นรูปปั้นแบบขี่ม้าถ้าไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนนึกว่าอยู่ยุโรปตรงนี้ก็คือไส้งอนนอร์ทดามไส้งอนนี่คือที่เติมเองเขาเขียนในแผนที่ว่านอร์ทดามแคทีดอลตรงนั้นก็คือโพสต์ออฟฟิศอันโด่งดังแต่ที่ไม่รู้หรอกนะว่ามันโด่งดังยังไงนะเดี๋ยวจะเดินข้ามไปฝั่งนั้นเห็นคนเยอะดีวิธีการข้ามอย่างมืออาชีพนี่เป็นไงล่ะวิธีแรกนะก็คือจะหลดเท้าลงไปปุ๊บแล้วก็ค่อยๆย่างค่อยๆย่างแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆนะย่างไปเรื่อยๆอย่าหยุดนะอย่าหยุดแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆคือห้ามชะงักอ่ะห้ามชะงักสาธิตให้คนดูสิค่อยๆย่างอ่ะจดเท้าลงไปอ๋ออันนี้มันไม่ยากนี่รถไม่เยอะไม่ยากอ่ะไม่ชาเลนจ์เลยอันนี้ hop on hop off แล้วตรงนี้ก็คือ post office ประจำเมืองโฮจิมินห์ดูสิทัวร์เขามาลงเต็มเลยอ่ะเขาบอกว่าให้ลองมาส่งจดหมายที่นี่ดูสักครั้งนึงตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 3 โมงเย็นนักท่องเที่ยวเยอะมากมีประเทศไหนบ้างที่มี post office แล้วมีนักท่องเที่ยวเยอะมากขนาดนี้เราเคยเห็น post office ที่ไหนคนแห่กันซื้อ post card ขนาดนี้ไหมไม่มีดูดิคนหาแบบว่าค้นๆกันเหมือนแบบว่าโอ้ยเอาอันนี้อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยถ้ามันไปขายอยู่ข้างนอกนี้จะแห่กันดูขนาดนี้ไหมนั่นน่ะสิดูดิแย่งกันเลยอ่ะอันนี้38ดองก็ประมาณ50บาทมั้งมีของที่ระลึกเพียบราคาไม่แพงนะ15ดองก็ประมาณ20กว่าบาทแมกเน็ตนี่ถ้ายังมีบ้านให้กลับก็คงซื้ออันนี้ไปแล้วล่ะอันนี้สวยดีนะ40ก็60บาทจำได้ตอนไปรัสเซียก็ซื้อไอ้ใครอย่างนี้ทำมัน
45บาท6ใบใบละ5ดองอันนี้ตู้อะไรอ่ะกรุงโซเบจิงโตเกียวมอสโกไทม์แมชชีนเหรอเราจะไปมอสโกกันอ๋อตู้โทรศัพท์สมัยก่อนไหมอ๋อแต่โทรโทรไปต่างประเทศครับดูซีนนี้ดิสวยเนาะโอ้โหอลังการโอ้โหนี่ก็ยังกับอยู่ยุโรปเลยอ่ะเอ๊ะแปวลืมจัดย่าแอนตี้เดียวกันไหมไหนได้กลับไปอลังการอีกทีนี่คือภาพอลังการเดี๋ยวต้องยกขึ้นไปอีกนิดนึงก็อลังการแล้วโอ้ยสวยเลยโอ้โหภาพนี้สวยมากอ่ะอลังการช็อตนี้สวยโอ้โหแมวแมวรถทัวร์มาจอดตรงนี้แล้วเขาก็จะให้เข้าไปในโพสต์ออฟฟิศอันนี้ไปเดินเที่ยวเดินซื้อโพสต์การ์ดส่งไปสนีกันแต่จี้สงสัยว่าด้านข้างเนี้ยมันมีสวนเป็นที่น่านั่งอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้เข้าอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้ปรับปรุงด้วยอ่ะแต่เสียดายอ่ะอุตส่าห์มาตอนช่วงสิ้นปีอ่ะแต่ว่าเขาไม่เปิดให้เข้าว่าตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการเที่ยวแห่งวันนี้เดินกลับบ้านตอนนี้มันเขียวนะเอามันแดงแล้วอ่ะเฮ้ยไปทางนี้ก็ได้วะเราต้องเอาเท้าลงไปก่อนเดี๋ยวกันจะบ้าเกียดกันนี่เขาจอดแล้วไปได้ตื่นเต้นที่สุดก็ตอนข้ามถนนนี่แหละ